สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเป็นสกู๊ปของทางไทยเบฟนะครับในชื่อตอนที่ชื่อว่า SX 2023ครับ Hackathon Innovation for Social Inclusion นะครับกลมกลืนอย่างสร้างสรรค์และสร้างโอกาสสู่สังคมที่ยั่งยืนไปรับชมครับSX 2023 Hackathon Innovation for Social Inclusion กลมกลืนอย่างสร้างสรรค์และสร้างโอกาสสู่สังคมที่ยั่งยืนเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมนวัตกรที่สามารถใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมพูดถึงหัวข้อเนี่ยเรียกว่า Social Inclusion ก็คือการไปดูแลคนในภาคส่วนต่างๆของสังคมนะคะก็มีตั้งแต่คิดถึงเรื่องผู้สูงวัยนะคะคนพิการคนตาบอดเป็นการปลูกฝังนะคะให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้รู้จักมองโลกรอบๆตัวเขานะคะเห็นปัญหาแล้วก็เอาความคิดมาใช้แก้ปัญหาเพียงแค่เรานำเดวิทวีตไปตั้งไว้อยู่ที่โรงพยาบาลห่างไกลเดวิทวีตจะสามารถตรวจความรู้สึกของผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยมีความผิดปกติแม้เพียงจุดใดจุดหนึ่งก็จะนำพบผู้ป่วยเริ่มมีอาการเบาหวานขาแล้วผลงานของพวกเรานะครับจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ช่วยคุณหมอตรวจสภาพเท้าเบาหวานให้กับผู้ป่วยนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยทราบว่าตอนนี้ตนเองมีอาการเบาหวานลงขาหรือไม่เพื่อที่จะได้ไปจัดการดูแลอาการต่อไปเพื่อลดโอกาสการถูกตัดขาครับไม้เท้าอาชญาเพื่อคนตาบอดค่ะมีก็ต้นกำเนิดมาจากการที่เราไปเจอกับคนตาบอดปัญหาของเขาว่าเขาเนี่ยมีปัญหาในการใช้ไม้เท้าปกติในการเดินบนฟุตบาทหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันเพราะนั้นเราก็เลยทำไม้เท้าอาชญาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นคอมมูนิตี้ผู้สูงวัยครับกระชับความสัมพันธ์คนในครอบครัวให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับเพื่อที่จะให้ผู้สูงวัยเนี่ยเขามีกิจกรรมทำกันในครอบครัวมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้แหละครับเราหวังว่าจะได้ช่วยสร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้ยั่งยืนอย่างมั่นคงได้ในอนาคตครับไทยเบฟร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแพลตฟอร์มความยั่งยืนเพื่อสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน